ินไหมได้ยินค่ะพี่แซมได้ยินทั้งสองเลยโอเคเยี่ยมเพราะว่าอันเนี้ยต่อบลูทูธไงเลยกลัวมันจะไม่ออกสักอย่างนึงพี่แซมมี่มาอะไรวะกลับมากันยังอ่ะอันนี้คือรถติดแบบมากก็ยังอยู่ไหมกลับมากันยังสวัสดีมากไปตื้อๆกันไหมวาซันห้าวอีกแล้วแต่เห็นล่าสุดไปร้องคาราโอเกะมานี่ยังพรุ่งนี้ต้องเจอกันนะพี่แซมมี่พรุ่งนี้มีอะไรวะพรุ่งนี้เจอที่ไหนพรุ่งนี้รู้แต่ว่าพรุ่งนี้มันพูดป่ะพรุ่งนี้เรียนเต้นมาเจอที่ออฟฟิศสิพรุ่งนี้มาออฟฟิศหรอหรือยังไงหรือมีอะไรหรือฉันพลาดอะไรไปบอกมาก่อนเพิ่งมาได้ค่ะพี่ก็เพิ่งมาไม่นานนี้เหมือนกันกำลังนั่งฟังเพลงถ้าฉันเป็นเขาเลยพี่แซมกับพี่สุดยอดเป็นอะไรกันคะเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนเนี่ยแหละขับรถดีนะคะขอบคุณค่ะมันแทบไม่กระดิกเลยจนแบบโอเคหาอะไรทำดีกว่าเลยมาไลฟ์นิดนึงขนตาสวยค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าวันนี้ไปถ่ายงานมานะแล้วก็แบบให้แม่เขาใส่ขนตาให้หน่อยเพราะว่าล่าสุดคือไปทำไปต่อขนตาเหมือนแบบไปหาทำจริงๆคือมีขนตาอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะลองต่อเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขนตาจริงคือหลุดเป็นกระจุกเป็นยวงแบบโอ้ยแล้วคือแม่ที่เป็นแบบช่างแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยลองถามเขาดูว่าแบบมันสามารถแก้อะไรได้บ้างเพราะว่ามันจะเหลือเป็นแบบหลอมแหลมหลอมแหลมเนี้ยเขาก็บอกว่าก็น่าจะแบบแซมๆติดขนตาปลอมไปได้แต่ขนตาจริงอ่ะก็จะมีโอกาสไม่ขึ้นนะซึ่งแบบอยากจะเตือนทุกคนนะว่าใครที่คิดจะไปต่อขนตาหรือเคยต่อแล้วก็คือแบบพยายามไม่ต่อดีกว่านะเพราะว่ามันจะไม่ขนตาจริงจะไม่ขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยช็อกอยู่แบบไม่น่าเลยตอนแรกไม่รู้คิดว่ามันอาจจะโอเคหลุดไปแล้วก็มันก็จะงอกเหมือนขนอื่นๆป่ะเขาบอกว่ามันจะไม่ขึ้นไม่แน่ว่ามันโดนสารเคมีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามอย่าไปต่อนะคะจะดีที่สุดนี่ถ้ารู้อย่างนั้นว่ามันจะไม่ขึ้นก็คือจะไม่มีวันต่อแน่นอนเรื่องของเรื่องคือแบบที่จะต่อคือเวลาปัดขนตาแล้วเวลาล้างออกเนี้ยมันล้างยากแล้วก็แบบลองดูขำๆแกล้งๆอะไรเงี้ยไม่น่าเลยใครมีประสบการณ์การต่อขนตาแล้วมันหลังจากนั้นมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังได้นะแบบมันขึ้นมาไหมอ่ะกลัวหรือบางคนอาจจะขึ้นหรือยังไงไม่รู้ว่ากลัวซึ่งมันหายไปจริงๆเหลือแต่แบบเหลือแต่ขนน้อยๆที่เหลือรอดอะขนเส้นเล็กๆอะกลัวแล้วเป็นสงสารขนตาตัวเองเหมือนกันมากเอ็นดูหน้าหมามากเลยมันเรียกว่าอะไรอะหนวดแมงสาบจะปล่อยจะเหง็ดจะปล่อยจะงอยคือทำทุกครั้งสังเกตไหมว่าจะเวลาทำผมไปไหนไปงานอะไรเงี้ยต้องมีตรงนี้เพราะว่ามันน่าจะช่วยได้นิดนึงกับการบังโครงหน้าเราไม่กระดิกเลย
ต้องติดขนตาปลอมตลอดชีวิตแล้วมั้งแม่ไม่เอาอยากได้หลอกกันก็ได้หลอกเขาแบบเดียวมันก็ขึ้นให้สบายใจ1 ทุ่มละครแม่ครูคนใหม่มาแล้วขายให้หน่อยฝากด้วยนะคะละครแม่ครูคนใหม่ออกัสนะคะเป็นพระเอกแบบว่าเต็มตัวพระเอกสุดหล่อของเรานะคะเห็นแบบว่านางเอกน่ารักมากทะเลนมากไปดูด้วยซึ่งเอาจริงยังไม่ได้เริ่มดูเลยแต่ว่าอยากจะดูอยู่เห็นตัวอย่างแล้วแบบเออน่ารักดีสีปากสวยไหนมันหลุดไปหมดแล้วน่าจะเป็นฟิลเตอร์นะคะหนวดจิ้งหรีดโอ้ยหนวดจิ้งหรีดไปอีกเพลงนี้ก็เหรอน่ารักที่สุดซัพพอร์ตเสมอแอบดูอยู่ตลอดที่ปลูกขนตาในฮะที่ปลูกขนตาในเซเว่นค่ะจริงหรอเราต้องปลูกเลยใช่ไหมใช้คำว่าปลูกเลยเนาะขอให้เจริญนะลูกสาธุตั้งแต่เล่นบทเป็นพระนี่ก็ให้พรคนไปทั่วนะเพื่อเขาตอบชอบต่อขนตามากแต่พอหลุดมันก็ขึ้นอยู่นะขนตาจะกราบค่ะขอบคุณค่ะอยากได้ยินคำนี้แหละพี่แซมวันนี้น่ารักมากต้องขอบคุณช่างหน้าช่างผมค่ะหาเพลงแป๊บนึงมาแล้วพี่แซมกำลังไปไหนกำลังกลับบ้านค่ะแต่ว่ารถมันติดมากมากข้างๆก็ลือไปกันแบบฟิ้วๆอ่ะแต่เราคือไม่กระดิกเลยฝั่งนี้รถชนกันฉันว่าแล้วรถชนกันโอ้ยหรือรถดับวะรถดับถึงว่าคุณแม่ไม่กระดิกเลยคุณแม่ตกใจนึกว่ามีคนอยู่ข้างๆไม่นะไม่ได้นะแซมบาร์เบอร์ว่าสั้นกระสนนั้นนุนนุนนั้นนะนุนนุนนั้นนะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นชนจริงๆเดี๋ยวจะว่าชนจากเราเนาะเหตุผลที่ทำให้รถติดซึ่งตอนนี้ก็ได้เรื่อยๆอยู่แต่เมื่อกี้ก็คือรถเสียแล้วก็คือยังคงอยู่เลนเดิมแบบขี้เกียจเปลี่ยนเลนแต่เลนข้างๆก็คือวิ่งกันฟิ้วๆๆเหงาแหละดูออกรอแหละแม่ขอบคุณพี่แซมรถชนจังเลยอ่านคอมเมนต์ไปด้วยขับรถไปด้วยยังพอได้อยู่ค่ะยังได้อยู่มันอยู่ในซอยเล็กๆแล้วก็แบบว่าติดนิดหน่อยพี่แซมชอบไปวินไหมตอบหน่อย
ค่ะน่ารักน่ารักดีเรามีคำเรียกใหม่แหละเรียกว่าอะไรนะอะไรนะลืมอะปล่อยเส้นจิ้งหรีดหนวดจิ้งหรีดเออหนวดจิ้งหรีดว่ะแต่ก่อนจะเรียกว่าหนวดแมงสาบจิ้งหรีดมันดูแป๊วกว่าปะแจ้งขอรถไปก่อนก็ได้เป็นห่วงขอบคุณค่ะแต่ว่าใกล้ถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปละพี่แซมกลับจากไหนคะกลับจากถ่ายงานมาค่ะแถวแบบลาดพร้าวซึ่งแบบติดมากๆคือเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีอะไรทำตั้งแต่ตรงนั้นแหละเป็นชั่วโมงก็เลยพอใกล้ถึงเราก็เลยไลฟ์สักหน่อยอย่าอมข้าวอาร์ตมันไม่ได้เก็บข้าวไว้ตลอดเพื่อหิวAre you driving? Yes. พี่แซมชอบวง BTS ไหมคะชอบค่ะจริงๆแต่ก่อนแบบว่าเฉยๆกับเกาหลีนะหมายถึงว่าชอบดูซีรีส์เกาหลีแต่แบบหลังๆมาฟังเพลงเกาหลีบ่อยอยู่บ่อยเลยอ่ะแต่ฟังได้หมดคือชอบอะไรที่เป็นเพลงคือฟังได้หมดไอ้อยู่ที่ว่าอินช่วงไหนเป็นแบบพิเศษอะไรเงี้ยแบบกับเพลงไหนพิเศษก็จะฟังเพลงนั้นบ่อยได้ถึงแล้วเก่งมากที่ทนมาได้ถึงขนาดนี้ตอนแรกแบบน้ำมันเกือบหมดแล้วด้วยแล้วแบบยังดีที่เจอปั๊มเพราะว่าช่วงรถติดคือแบบรถเราค่อนข้างกินน้ำมันแล้วแบบนึกไม่ออกเลยว่าถ้ามันหมดกลางทางคือแบบต้องทำยังไงต้องโทรให้ใครตำรวจเหรอ191ยังไงชื่อเพลงอะไรคะพิมพ์ว่าโรสสักอย่างค่ะโรสเซสแป๊บนึงนะเราจะเลี้ยวแล้วเราจะถึงแล้วเย่ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันช่วงรถติดที่ไม่มีอะไรทำจริงๆขอบคุณมากตอนนี้เราจะไปแล้วเพราะว่าเราถึงแล้วสามารถขับได้ฟิวฟิวสบายแล้วตอนนี้บ๊ายบายนะคะไว้เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวกดปิดยังไงก่อน